นทำสำนึกดีค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบ้านราษฎร์ประจำปี2565ค่ะวันนี้วันที่7ตุลาคม2565ค่ะเช้านี้นะคะได้มีการแจ้งมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะว่า10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาจะมีการตัดไฟที่เราใช้อยู่ทั้ง2ที่ค่ะก็คือเฮือน00แล้วก็ที่อาคารบวรเพื่อที่จะยกมิเตอร์ไฟฟ้าบริเวณหม้อแปลงใหญ่ด้านหลังนี้นะคะให้สูงขึ้นเพราะว่าปริมาณน้ำตอนนี้นะคะแม้ว่าจะยังทรงตัวอยู่แต่ก็อยู่ในระดับที่11เมตรกว่าๆก็ทำให้น้ำก็ยังมีระดับที่ยังน่ากังวลอยู่ว่าจะอยู่ใกล้กับหม้อแปลงใหญ่ของเราแล้วก็อาจจะท่วมมิเตอร์ไฟฟ้าของหม้อแปลงใหญ่ของเราวันนี้นะคะทีมช่างไฟฟ้าทีมของอาด้านเมฆแล้วก็ทีมของนักศึกษาฐานไฟฟ้าก็มีน้องปลื้มค่ะแล้วก็น้องอ้นค่ะก็ได้มาช่วยกันยกมิเตอร์ไฟแรงสูงขึ้นไว้อยู่ด้านคานด้านบนปูนนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยระดับมิเตอร์ไฟฟ้าก็น่าเป็นห่วงค่ะแต่วันนี้ก็ถือว่าเบาใจลงได้แล้วนะคะการที่ไฟฟ้าจะจ่ายไปที่เฮือนบวรหรือว่าเฮือน00ตอนนี้ก็ถือว่าเบาใจลงได้แล้วค่ะว่าเรายังมีไฟฟ้าใช้แล้วก็มิเตอร์ไฟฟ้าก็ยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วค่ะบางครั้งต้องปล่อยให้มันไหลนี่แหละสายน้ำถูกกันถูกขวางก็จะไปมีแหละสายน้ำอ่อนโยนแต่แล้วกลับหดดายน้ำเอ่ยขอบคุณที่